สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีเคล็ดลับผิวสวยมาฝากค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสิวพลาดไม่ได้เลยค่ะและส่วนผสมหลักของเราวันนี้ก็คือผงธนาคาค่ะซึ่งผงธนาคาเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงผิวและยังช่วยแก้ปัญหาผิวได้อีกด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมวันนี้ก็จะมีผงธนาคาน้ำผึ้งและนมเปรี้ยวค่ะเรามาลงมือผสมกันเลยนะคะเริ่มจากผงธนาคาค่ะใช้ผงธนาคา1ช้อนชานะคะสำหรับธนาคาจะช่วยบำรุงผิวลดริ้วรอยและลดความมันบนใบหน้าไม่ทำให้หน้าแห้งจนเกินไปนอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิวและป้องกันฝ้าได้อีกด้วยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำผึ้งค่ะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาค่ะสำหรับน้ำผึ้งอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยทีเดียวค่ะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบของผิวและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านจากนั้นเราจะใส่นมเปรี้ยวด้วยค่ะสำหรับประโยชน์ของนมเปรี้ยวต่อผิวก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งในนมเปรี้ยวมีกรดแลคติกที่จะช่วยพัดเซลล์ผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะและยังช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยกระชับรูขุมขนและช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยอีกด้วยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสำหรับส่วนผสมทั้ง3อย่างก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยนะคะและหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นผงธนาคาถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องหาซื้อตามชายแดนไทยพม่าเลยค่ะสมัยนี้สะดวกมากๆในเซเว่นก็มีขายนะคะระหว่างที่คนผสมได้กลิ่นหอมจากมะนาวด้วยค่ะเพราะน้ำผึ้งที่ใช้เป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะจะมีกลิ่นหอมมะนาวอ่อนๆน่าใช้มากเลยค่ะคนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้พอกหน้าและลำคอนะคะถูวนเป็นวงกลมเพื่อนวดหน้าไปด้วยค่ะและกระตุ้นเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกมาค่ะทาพอกไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วไปล้างออกค่ะก็จะรู้สึกผิวนุ่มมากๆเลยนะคะพอกให้หนาๆแบบนี้ได้เลยค่ะควรทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสิวก็สามารถทำได้วันเว้นวันค่ะเพื่อนๆลองทำสูตรนี้ใช้ดูนะคะและถ้าใช้อย่างต่อเนื่องสิวฝ้ากระก็จะจางลงค่ะหน้าก็จะขาวใสขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ